นอกจากพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายคลัสเตอร์ในอีกหลายจังหวัดที่พวกเราเองเนี่ยต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่สมุทรปราการก็พบกับว่ามีคลัสเตอร์โรงงานอาหารทะเลซึ่งก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยแตะไปอยู่ที่400คนแล้วนะครับนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่าจังหวัดได้รับรายงานจากทีมเฝ้าระวังพบคลัสเตอร์บริษัทแห่งหนึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอำเภอเมืองซึ่งประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกสำหรับโรงงานดังกล่าวนี้นะครับมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,240 คนมีผู้ป่วยรายแรกในวันที่11พฤษภาคมเป็นพนักงานชาวกัมพูชาจากนั้นบริษัทดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่15ถึง18พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม99คนซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีการดำเนินการสอบสวนโรคแล้วก็ตรวจค้นหาเชิงรุกเพิ่มในวันที่18พฤษภาคมอีกจำนวน421คนพบว่ามีผู้ติดเชื้อไปแล้วนะครับจำนวน269คนรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด369คนโดยผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาแล้วทั้งหมดส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันและควบคุมโรคบริษัทดังกล่าวได้มีการดำเนินการปิดทำการไปแล้วในวันที่14ถึง28พฤษภาคมโดยมีการทำความสะอาดพื้นที่คัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกักตัวแล้วก็สังเกตอาการ14วันโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการติดตามอาการแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ครบ 100% ทั้งบริษัทและมีแผนปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่27พฤษภาคมนี้ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม457คนรวมติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 5,000 คนและเสียชีวิตไป1คนนะครับเป็นผู้ชายไทยอายุ72ปีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันแล้วก็มีโรคประจำตัวก็คือโรคไตเรื้อรังมาต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากลับมาน่ากังวลอีกครั้งหนึ่งหลังจากพบคลัสเตอร์ใหม่การแพร่ระบาดในศูนย์สงเคราะห์คนชราคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์บ้านโคกวัดตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถนะครับโดยมีผู้ป่วยสูงอายุติดเชื้อมากกว่า8คนเป็นผู้ชาย7คนแล้วก็ผู้หญิง1คนและยังพบว่ามีผู้ป่วยอายุมากที่สุดเนี่ยถึง81ปีซึ่งหลังจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขตรวจพบก็ได้มีการส่งผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในทันทีโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งเข้าฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุภายในศูนย์ทั้งหมดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กักตัวอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา14วันโดยห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมกับมีการกำชับให้ผู้ที่จะนำสิ่งของมามอบต่อผู้สูงอายุนั้นต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ดูแลเพียง2คนเท่านั้นขณะที่ศูนย์สงเคราะห์คนชราแห่งนี้นะครับปัจจุบันพบว่ามีคนชราอยู่ในการดูแลจำนวน72คนเป็นผู้ชาย42คนเป็นผู้หญิง30คนแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อีกจำนวน35คนครับส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม14คนรวมติดเชื้อสะสม348คนและจากสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ทำให้โรงพยาบาลได้มีการประกาศหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นการชั่วคราวแล้วยกเว้นเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นขณะเดียวกันยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ายังพบว่ามีพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม304ติดเชื้อโควิด-19 ไปจำนวน9คนและมีผู้ที่ต้องกักตัวรอดูอาการอีกจำนวน45คนด้วยในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อยผลการตรวจหาเชื้อพนักงานในโรงงานและกลุ่มเสี่ยงกว่า 4,000 คนพบแบบนี้นะครับว่าติดเชื้อเมื่อวานนี้ครับอีก819คนรวมติดเชื้อสะสม 1,690 คนเป็นพนักงานชาวไทย604คนต่างชาติ 1,086 คนโดยพนักงานต่างชาติที่ป่วยนั้นก็ถูกนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามภายในโรงงานส่วนพนักงานคนไทยที่ป่วยจะถูกนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาของพนักงานขณะที่มีผู้ต้องกักตัวนะครับถึง900ถึง 1,000 คนและวันเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน
มาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดในพื้นที่เสี่ยงที่ตำบลสะพังแล้วก็ที่ตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยรวมทั้งมีการนำเอารถเอ็กซเรย์พระราชทานเนี่ยมาประจำจุดภายในโรงงานเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้ออีกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชินเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชินเอ็น Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ